วันนี้น่าจะขึ้นมานานครับกำลังจะบานนะครับมีดอกสีเหลืองแต่สั้นสวัสดีครับวันนี้เราจะไปติดตามดูซิว่าไอ้ต้นกระเจียวป่าหรือต้นดอกดินนะครับที่ผมเคยซื้อมาปลูกซื้อออนไลน์มานะครับมาปลูกไว้ว่ามันจะเป็นไงบ้างเพราะว่าฤดูนี้นะครับเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะครับดูแลกระเจียวมันจะต้องงอกนะครับกระเจียวป่าดูซิว่าเป็นไงมีเหลือให้เห็นบ้างงอกมาไหมผมก็มาปลูกว่าเป็นหลุมๆแถวนี้นะครับไม้ยังอยู่ไม้ปักไว้ไม่มีครับแถวนี้เรียบมีไม่เคยเขาว่ามันขึ้นช่วงหน้าแล้งเนี่ยครับไม่มีเลยครับเงียบกริบมีแต่หญ้าเนี่ยครับรอยไม้ปักอยู่เนี่ยปักไม้ไว้ปลูกไว้ไม่มีเงียบเลยไม่มีอะไรปลูกอยู่ใต้ดินหมดอ้าวครับมาดูแถวนี้บ้างมีไม้นี่ก็ไม่มีผมปลูกไว้กลางเนี่ยไม้ปักไว้ปลูกแล้วไม้ปักไว้คันพาดไม่มีขึ้นแถวนี้ไม่ขึ้นเลยไม่มีเลยครับตรงนี้นะครับนี่ล่ะนี่ใบลูกโดตกมาเจอแล้ว1อันครับขึ้นมาแล้วครับนี่แทงมาหน่อยแล้วครับแต่ไม่รู้จะออกเป็นดอกหรือเปล่าขึ้นมาแล้วครับจะเป็นดอกดินหรือเปล่านะครับถ้าขึ้นมาเป็นดอกก็ใช่แล้วครับดอกดินอะไรอย่างนั้นนะครับปิดก่อนแสดงว่าเริ่มขึ้นแล้วครับยังไม่รู้ขึ้นมาเป็นดอกหรือขึ้นเป็นต้นนะครับนี่ไม่มีครับมาตัวนี้ได้ครับเก็บเป็นแถวกันนะครับนี่ไงมันก็ใช่แล้วใช่แล้วครับแตกมาแล้วครับนี่มีใบขึ้นมาเป็นดอกใช่เลยครับนี่ดอกดินหรือกระเจียวป่านะครับตอนนี้ออกปีแรกนะครับก็เลยยังน้อยอยู่ครับก็คงปล่อยไว้ดูเนี่ยครับถือว่าใช้ได้ครับคนขายไม่หลอกดอกสีขาวสวยงามครับขึ้นมาแล้วปักไม้แล้วมีอีกไหมครับเดี๋ยวดูซิเพราะผมจะปลูกเป็นแถวไว้ตรงนี้แถวนี้เรามีไหมอ้าวนี่ไงเจอแล้วนี่แหละครับเป็นเนื้อหนึ่งดอกสวยงามครับเป็นดอกมาแล้วนี่แทงมาอีกน่าจะได้สองดอกครับนี่ขึ้นมาหนึ่งดอกแล้วครับมีอีกไหมข้างนี้ล่ะสั้นจังเลยครับปกติสั้นนี้ป่ะผมไม่แน่ใจนะจะถือว่าออกมาก็โอเคแล้วครับปีแรกหลังจากปลูกไปนี่แตกเป็นดอกแล้วครับดูที่ดูไหมไม่มี
ลิดก็งอกมา3ต้น4ต้นต้นไหนต้นที่โผล่ขึ้นต้นเด็ดเป็นแทงยอดแหลมๆมาด้วยหนึ่งต้นต้นที่เป็นดอกแล้วมี3ก่อนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับคงจะทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่น่าจะตายเพราะมันมีหัวนะครับพอหัวหลบลงดินไปเมื่อตอนหน้าหนาวครับหน้าแล้งก็จะแตกดอกขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็พอหน้าฝนก็จะมีใบต่อไปเติบเลี้ยงหัวให้เติบโตต่อไปก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไปที่แค่นี้นะครับหามาดูดอกดินนะดอกดินหรือกระเจียวป่านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ